เอาแล้วมั้งเริ่มแล้วเอาแล้วเอ้ยโหยสุดยอดท่านผู้ชมอีทุบโบราณนี่ฮะดูสวัสดีครับผมสวัสดี FC ตอนประมาณ 6:00 น.เกือบทุ่มผมวันนี้วันนี้เราตามมาแก้แค้นอีกท่านผู้ชมหมายเดียวผมที่ว่าบ้วงมันเอาไม่อยู่ผมวันนี้ผมจัดอาวุธหนักมาเลยนะฮะโคแบบว่าเอามาแบบหนักแบบข้างใส่มาเลยผมเนี่ยเป็นอาวุธโบราณผมที่ว่าหลายคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนฮะเป็นอาวุธที่ว่าแม้แต่ตัวผมเองผมยังไม่เคยเห็นเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูด้วยกันว่ามันคืออะไรนะนี่ครับผมเป็นไงท่านผู้ชมอาวุธหนักหนักข้างใส่เลยอ่ะโอ้สุดยอดผมเนี่ยเป็นอาวุธโบราณผมเนี่ยเป็นกับดักหนูผมเนี่ยของโบราณผมเนี่ยเฮ้ยสุดยอดโอ้โหดูหลักการผมเนี่ยข้างในครับผมเนี่ยข้างในเขาจะเป็นสลักเหยียบด้วยผมเนี่ยสลักเหยียบข้างในอ่ะหนูจะเข้าด้านข้างนะผมเนี่ยเอ้หลายๆคนที่ยังไม่เคยเห็นอ่ะแม้แต่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะผมนี่ฮะหลักการนะครับผมเขาจะหนูพอเข้าไปเหยียบข้างนี้นะเนี่ยเหยียบข้างในปุ๊บตัวไม้นะฮะหนักมากผมเนี่ยหนักไม้นี่นะโอ้โหผมว่าเป็น10 โลผมเนี่ยตกปุ๊บลงไปทับเลยผมเนี่ยอันนี้เขาเอาไว้หนักดักหนูบ้านผมแต่ว่าผมเนี่ยพี่เลนผมเอามาดักหนูนาจัดลองดูนี่เลยจุดเดิมผมเนี่ยที่หนูมันออกมานะผมเนี่ยเฮ้ยดึงแล้วมันหลุดนะฮะเดี๋ยวมันต้องมานี่ถ้าเข้าไปนี่แล้วผมบอกเลยแจ๋วอันนี้ผมเหยื่อก็ผมจะใช้อันนี้ครับจุดเดิมผมเนี่ยเหยื่ออ่อยช่างสายลานผมเนี่ยเป็นตัวเรียกหนูเป็นตัวเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อเอาใส่ไปข้างในนี่ฮะนี่ฮะมันจะเป็นสะพานอยู่ข้างในครับผมนี่เลยแล้วก็จะใช้น้ำหอมผมน้ำหอมช่างสายลาฮะเดี๋ยวจะฉีดไปเลยฉีดใต้นี่แหละเรียกเขาไว้ฮะให้มันมีกลิ่นนะผมนี่ฮึดฮึดฮึดไม่ใช่ประกาศตรงนี้ล่ะอ้าวคนนี้เนาะฮึบนู่นเอาจัดเข้าไปก็เดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าอีทุบนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นของสอบต.ชโลธรผมเนี่ยส่งมาให้ผมนะผมเนี่ยก็เอามาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมฮะเป็นของเก่าเป็นของเก่านะของโบราณผมรุ่นทวดเลยนะผมเนี่ยรุ่นปู่นี่ก็ยังมีแต่รุ่นทวดอันนี้ใช้ตั้งแต่รุ่นทวดแล้วผมบอกเลยว่าอีทุบตัวนี้นี่ผมว่าสังหารหนูมาไม่น้อยแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวเราเพื่อผมจะไปจัดการสังหารหนูนาให้ดูผมไปดูกันเอามาก็เดี๋ยวเรามาดูอีทุบกันบ้างผมกับดักโบราณนะโอ้โหแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลย โอ้คนโบราณเก่งนะผมเนี่ยโอ้โหสร้างกับดักมาตั้งแต่สมัยรุ่นทวดเลยผมเนี่ยฮะโอ้แล้วก็ยังมาตกมาถึงลูกหลานผมขนาดผมยังไม่เคยเห็นนะฮะอ้าวมาก่อนเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันเลยว่าหนูมันเข้าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอีทุบผมเนี่ยผมใส่ยาอ่อยไว้ข้างในนะเราจะลองมาผนวกกันนะผมและดูที่ว่ามันจะทำงานได้ดีขนาดไหนนะสำหรับอีทุบเลยผมอีทุบโบราณนะผมแล้วก็เหยื่ออ้อยช่างสายลานแล้วก็น้ำหอมช่างสายลานฮะมาดูกันเอาแล้วครับผมนี่ครับเริ่มแล้วเริ่มสงสัยผมมันคืออะไรโอ้มันหอมจริงเหรอมันหอมอยู่ข้างในเฮ้ยข้างในมีใครบ้างเฮ้ยโอ้ยข้างในโอ้ยเหยื่ออ้อยโคตรหอมอ่ะกูอยากเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเอาไงวะเอาไงดีไปตามพวกเอาพวกมาเฮ้ยโอ้ยอยู่ข้างในปลาเลยโอ้เยอะอ้อยเยอะอ้อยข้างในมีเยอะอ้อยเยอะเลยอ่ะโอ้ยเยอะอ้อยช่างใส่ล่าโอ้แล้ววันนี้ปลอดภัยไม่มีบ่วงด้วยไม่มีกับเหล็กต่างหากสบายมาโอ้ยเดี๋ยวมาเร็วนี่เห็นไหมโอ้หอมด้วยหอมเฮ้ยทำไงดีเอาไงเฮ้ยเดี๋ยวข้าเข้าไปก่อนนะเฮ้ยจัดไปเฮ้ยโหเอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วเดินเข้าไปแล้วโหยดูนะท่านผู้ชมมันจะเป็นยังไงนะมันจะลั่นตอนไหนเฮ้ยเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงเอายังเอาแล้วมั้งเริ่มแล้วเอาแล้วเอ้ยโหยสุดยอดท่านผู้ชมอีทุบโบราณนี่ฮะดูชัดๆตึ๊บโอ้โหอยู่เลยท่านผู้ชมทีเดียวโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้นี่ฮะหลักการทำงานของผมเนี่ยลงมาทุบเลยอยู่เลยผมบีบอยู่เลยนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะผมไปลองดูด้วยกันว่าเป็นยังไงผมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยส
แสดงว่าไม่ธรรมดาจริงครับผมเนี่ยอีทุบเลยครับจัดไปเอ้าลองดูเฮ้ยติดจนได้แล้วมั้งผมว่าเนี่ยอันนี้ผมยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้ดูกล้องนะเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเนี่ยรอยที่ว่าผมอ่อยไว้นี่เกี้ยงเลยนะเนี่ยแล้วดูเนี่ยนี่มันลงแล้วมันไม่สนิทด้วยเนี่ยแสดงว่ามีตัวอยู่ข้างในแล้วครับเรียบร้อยฮะนี่ครับผมโอ้โหน้ำหอมช่างสายลาเหยื่ออ้อยช่างสายลานะครับสุดยอดไม่เอ่ยไปไปลองดูสิเดี๋ยวลองดูโอ้โหหนักเลยเนี่ยฮึบลองส่องดูฮึบลองดูสิมันแบนไหมอ้าวหนูวุ่นไงเสร็จจริงๆโอ้ยดูหน่อยเห็นไหมเอ้ยฮ่าฮ่าโอ้โหสุดยอดดินี่ฮ่าฮ่าโอเคสุดจริงสุดจริงใช้งานได้จริงๆครับผมเนี่ยโอ้สุดยอดจัดไปก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเครื่องมือโบราณเนี่ยก็ยังใช้งานได้ตลอดนะผมนี่ฮะถึงว่าจะไม่ได้ใช้งานมานานมากเลยฮะโอ้โหนี่ผมบอกเลย20ปีซื้อ30ปีแล้วนะผมนี่ฮะที่ว่าไม่เคยใช้งานเลยเอาไม่ใช้งานครั้งแรกก็ยังใช้งานได้อยู่ผมนี่ฮะโอ้เป็นเครื่องมือที่ว่าสุดยอดผมเป็นเครื่องมือดักหนูบ้านนะหนูน้องขาวหนูเล็กๆครับผมนี่ฮะโอ้ผมบอกเลยถ้าวิ่งเข้าไปนี่คือเสร็จหมดผมนี่ฮะก็ถ้าใครสนใจน้ำหอมแล้วก็เหยื่ออ้อยช่างสายล่าก็ติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยนะผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคุณมาหากินและช่องยูทูบช่างสายล่าคุณมาหากินด้วยผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม